สปอย The Walking Dead ซีซั่นที่1 EP ที่2ณค่ายหลบภัยซอมบี้บนเขาดอรี่บอกเดลว่าช่วยดูแลคาวลูกของเธอให้ทีเพราะเธอจะเข้าป่าไปทำงานบางอย่างถือถังไปถังหนึ่งเธอเดินเข้าไปแล้วนั่งยองเก็บเห็ดหรือพืชอะไรสักอย่างใส่ถังสีแดงเธอเดินต่อไปรู้สึกเหมือนมีใครตามมาปรากฏว่าคนที่ตามมาคือเชนนั่นเองดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของลอรี่กับเชนจะไม่ใช่แค่เพื่อนกันธรรมดาเขาและเธอได้ทำการอาชีพิดากันในป่านั้นตัดภาพไปที่แอตแลนตาริกกำลังรับสายวิทยุที่ดังขึ้นทักทายเขาข่าวร้ายก็คือริกโดนผีดิบล้อมทั้งซ้ายขวาหน้าหลังปลายสายเสนอให้ริกหนีออกมาในทางหนึ่งที่ค่อนข้างว่างมีซอมบี้เพียงเบาบางปลายสายบอกอีกว่าให้ริกเตรียมอาวุธไว้สักหน่อยริกถามเขาว่าเขาทำปืนตกไว้สามารถเอาไปได้ไหมเขาตอบไปว่าลืมปืนของคุณไปได้เลยไม่มีทางเอาได้ริกมุ่งหน้าตามทางที่ชายแปลกหน้าบอกในที่สุดเขาก็เจอกับเกรนชายแปลกหน้าที่คอยติดต่อเขามาทางวิทยุนั่นเองทั้งคู่รีบปีนบันไดสูงขึ้นไปบันไดสูงนั้นซอมบี้ปีนขึ้นตามมาไม่ได้เกรนสงสัยมากว่าริกเป็นใครทำไมถึงทำอะไรบ้าๆแบบนั้นเป็นนายอำเภอคนใหม่ขี่ม้ามากวาดล้างเมืองหรือไงทั้งคู่ได้แนะนำตัวให้กันและกันฟังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ปีนกำแพงที่สูงมากเกรนบอกว่าเขาเป็นคนคิดบวกมองในแง่ดีถ้าเราตายก็เพราะว่าตกลงมาเมื่อปีนขึ้นไปถึงด้านบนพวกเขาก็ไต่บันไดลงไปด้านในเกรนได้วอลเข้าไปให้เพื่อนๆของเขาทราบว่ามีชายแปลกหน้า1คนกับผีดิบ4ตัวเมื่อริกเข้ามาเจอเพื่อนๆของเกรนแอนเดียหนึ่งในสมาชิกก็เอาปืนจ่อหน้าริกเธอไม่พอใจอย่างมากที่ริกทำเรื่องโง่นี้ริกไม่เข้าใจว่าทำไมแอนเดียถึงได้หงุดหงิดมากชายร่างท้วมจึงอธิบายให้ฟังว่าคุณใช้ปืนยิงผีดิบเหมือนเป็นการตีระฆังเรียกมันมาพวกเขามาที่นี่เพื่อหาของใช้อาหารสิ่งที่จำเป็นให้อยู่รอดริกบอกว่าเขาพยายามส่งสัญญาณเรียกเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยขณะเดียวกันก็มีเสียงปืนดังขึ้นริกและพวกเพื่อนๆเกรนที่อยู่ด้านล่างจึงต้องพากันขึ้นมาห้ามเมอร์ดิกสันที่เป็นตัวการยิงปืนเรียกผีดิบอยู่บนดาดฟ้าเขาโหวตตัวเองให้เป็นหัวหน้ากลุ่มทุกคนต้องยอมแบบฝืนใจในขณะที่ริกเตรียมตัวล็อกตัวเมอร์เรียบร้อยแล้วตอนที่เขาเผลอริกจึงนำกุญแจมือจับคล้องเขาไว้กับราวเหล็กตอนนี้ถนนหนทางไม่ปลอดภัยพวกเขากำลังคิดหาทางออกว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งที่เคยทำงานที่สำนักงานผังเมืองบอกว่าตึกเก่าในยุคนี้จะสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เอาไว้เผื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกรนจึงพาพวกเขามาดูที่ที่เขาเจอว่าเป็นทางลงใต้ดินทางเดียวของตึกเกรนกับชายร่างท้วมพากันเข้ามาในท่อระบายน้ำริกกับแอนเดียไปอยู่ที่หน้าร้านเฝ้าประตูไว้ทีด็อกชายผิวดำถือกุญแจกำลังเฝ้าเมอร์ดิกสันเมอร์ต้องการให้ทีด็อกเปิดกุญแจมือให้เขาแต่ทีด็อกก็ไม่ยอมเพราะกลัวเมอร์จะมาอัดเขาเหมือนที่เคยโดนอีกฝ่ายเกรนกับชายร่างท้วมก็เดินไปเจอทางตันและในนั้นก็มีซอมบี้กำลังกินหนูในท่อระบายน้ำอยู่ทางด้านริกกับแอนเดียก็ได้คุยกันถึงน้องสาวของแอนเดียน้องสาวของเธอชอบยูนิคอร์นมังกรและชอบนางเงือกที่สุดเธอเจอสร้อยรูปนางเงือกในร้านนั่นเธอจึงคิดจะเอาไปฝากน้องสาวของเธอเมื่อไม่มีทางออกทางอื่นพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องคิดหาทางออกกันอีกรอบริกคิดแผนที่เกรนยกให้มันเป็นแผนที่แย่ที่สุดคือการนำเอาซากของผีดิบมาทาบนเสื้อฝนคนระวังกันอย่างดีไม่ให้โดนผิวหนังหรือดวงตาบอกเลยว่าใครที่ดูตอนนี้ครั้งแรกแล้วกินข้าวไปด้วยนี่ถือว่าสุดยอดแผนของพวกเขาคือการไปเอารถบรรทุกคันใหญ่มารับทุกๆคนจากหลังร้านริกกับเกรนเดินฝ่าฝูงผีดิบออกไปเพื่อที่จะไปเอารถบรรทุกแต่โชคไม่ค่อยดีในระหว่างที่ริกกับเกรนเดินทางไปนั้นฝนก็ตกลงมาก่อนทำให้กลิ่นเน่าที่พวกเขาพามาเริ่มเลือนหายไปณค่ายหลบภัยบนภูเขาลอรี่กำลังตากผ้าส่วนเชนกำลังสอนคาวทำอะไรบางอย่างอยู่ทีด็อกได้ติดต่อมาทางค่ายพูดถึงว่าพวกเขาติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าเชนไม่ยอมที่จะเสี่ยงไปช่วยพวกเขาที่เข้าเมืองไปเพื่อหาของเขาจึงโดนเอมมี่น้องสาวของแอนเดียด่าไปหนึ่งทีทางด้านเกรนกับริกก็กำลังเดินมุ่งไปยังรถแต่ดูท่าว่าพวกผีดิบจะเริ่มสนใจพวกเขาแล้วในขณะเดียวกันฝนก็ตกลงมาพวกเขาจึงใช้ขวานที่ถือมาสับหัวพวกซอมบี้จากนั้นก็วิ่งสุดชีวิตโยนขวานเข้าไปในโรงรถหลังนั้นก็รีบปีนเข้าไปอย่างรวดเร็วพวกซอมบี้ตามขึ้นไปไม่ทันเกรนไปทุบตู้กุญแจแล้วโยนกุญแจรถไปให้ริกขณะที่ซอมบี้ตัวหนึ่งปีนตามเข้ามาได้แล้วแต่พวกเขาขึ้นรถไวกว่าพวกเขาขับออกมาสักพักแล้วก็คิดแผนต่อไปคือการให้เกรนขับรถล่อผีดิบไปอีกทางหนึ่งในขณะที่ริกขับรถอีกคันเตรียมจะเข้าไปรับพวกคนที่มากับเกรนขณะที่ทีด็อกกำลังจะลงมากับพวกเพื่อนๆเมอร์ดิกสันก็ขอร้องให้เขาช่วยไขกุญแจมือให้เขาจึงต้องหันไปด
วยความรำคาญแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ดันทำกุญแจหลุดมือพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำเขาจึงจำเป็นต้องทิ้งมือเอาไว้บนดาดฟ้านั่นใส่กุญแจล็อกประตูบนดาดฟ้าเอาไว้ไม่ให้พวกผีดิบตามขึ้นไปได้ริกขับรถมารับเพื่อนเพื่อนของเกนอย่างหวุดหวิดเกนขับรถซิ่งเปิดเพลงเสียงดังตรงไปยังบนค่ายด้วยความสบายใจโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจบแล้วค่ะสปอยเดอะวอล์กกิ้งเดดซีซั่นที่1 EP ที่2